จริงๆแล้วเธอไม่ต้องอยู่ดึกจนถึงเที่ยงคืนก็ได้นะหรือว่าเข้าไประวังของขวัญแล้วก็กลับเลยได้ยิ่งดีไหนๆคุณแบงค์เขาก็ไม่ได้เชิญเธออยู่แล้วนี่ใช่ปะเจออะไรด้วยเป็นเจ้าของบ้านหรือไงถึงได้มาพูดแบบเนี้ยแหมก็คุณแบงค์เขามีมารยาทอะคงไม่กล้าไล่ใครกลับหรอกแล้วฉันก็สนิทน่ะก็เลยพูดแทนหมายความว่าไงหมายความว่าอย่าสารแหน่ไงจ๊ะนี่น้องฝันเขาตั้งใจจะมาไหว้ญาติผู้ใหญ่ของเขาอย่างไปค่ะไม่ต้องมาสนใจหรอกค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าหลบแกเดี๋ยวฉันจะจับตาดูยายพาฝันเองเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลกำมือแน่นเลยนะโกรธสิท่าแต่อุ๊ยอุ๊ยว่าน้ำเหลวอีเปี้ยวเรียกทำไมฉันรู้จักชื่อตัวเองจ้ะแต่แกสิรู้จักตัวเองไหมเขาไม่ได้ชวนก็ยังเสนอหน้าจะมาอีกน้องฝันคะน้องฝันพี่หวานน้องปัญญาคะพี่หวานพาฝันออกไปจากอย่างนี้เดี๋ยวพาฝันทำตัวแปลกแล้วฉันก็รู้สึกขนลุกบอกไม่ถูกแต่มันไม่ดีแน่ๆรู้ว่าไม่ดีแล้วยังจะไปงานอีกโอ๊ยดูว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงๆโอ๊ยโอ๊ยวันที่นี่ค่ะวันนี้ค่ะน้องฝันค่ะแบบนี้ค่ะยังไม่เที่ยงคืนนะออกไปออกไปที่หวานออกไปทำไม่ได้ที่อยู่ด้วยนะคะออกไปค่ะค่ะWe'll be right back.